มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสงกรานต์สวนกลับทันควันนะคะหลังอดีตเมียแอฟทักษอรออกมาให้สัมภาษณ์ตอบกลับค่ะเรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นที่มีคนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากนะคะหลังจากนางเอกสาวสุดมั่นอย่างแมทพิรณีคงไทยได้ออกมาเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับสงกรานต์เตชะนรงค์อดีตสามีของแอฟทักษอรพักสุขเจริญนะคะตั้งแต่ยังไม่ทันได้จดทะเบียนหย่ากันค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าทางด้านสาวแมทแล้วก็หนุ่มสงกรานต์นั้นคบหาดูใจกันมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วค่ะแต่ว่ากระแสความแรงยังคงมีมาตลอดชนิดที่ว่าไม่ลดน้อยถอยลงเลยสักนิดเดียวค่ะและเมื่อไม่นานมานี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นภาพที่หลายคนต่างรอคอยเมื่อทางหน้าสาวแมทเองได้โผล่ไปร่วมเฟรมถ่ายรูปพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวเตชะนรงค์เรียกได้ว่าตอกย้ำกระแสข่าวลือที่ว่าคุณปู่ไพรวงศ์ไม่ปลื้มได้ค่ะและล่าสุดทำเอาเดือดนะคะเมื่อจู่ๆได้มีชาวโซเชียลรายหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์หลังลงแต่รูปเก่าสมัยเด็กของน้องปีใหม่จนมีคนคอมเมนต์ว่าเพิ่งไปเที่ยวกับสาวแมทกลับมานี่ไม่ว่างไม่ใช่หรอก็เลยไม่เจอปีใหม่เลยซึ่งงานนี้นะคะทางด้านหนุ่มสงกรานต์แล้วก็ชาวเน็ตรายดังกล่าวก็ตอบโต้กันไปมาจนสุดท้ายหนุ่มสงกรานต์เองตอบกลับไปนะคะว่าแต่ผมได้รับอนุญาตแค่ให้ไปหาอาทิตย์ละวันผมก็เคารพตรงส่วนนั้นครับผมอยากให้เคารพเวลาของผมบ้างเท่านั้นเองครับทางนี้ล่าสุดนะคะสาวแอฟเองได้ออกมาชี้แจงหลังอดีตสามีสงกรานต์เตชะนรงค์ตอบโต้ชาวโซเชียลเรื่องมีเวลาอยู่กับน้องปีใหม่น้อยเกินไปไม่มีใครชอบรอเกอร์โดยเจ้าตัวได้กล่าวว่าจะบอกว่าแอฟกับปีใหม่เราใช้ชีวิตปกติสุขสงบนะคะชอบมีอะไรก็ไม่รู้ค่ะที่วนกลับมาหาแอฟตลอดอย่างที่เคยบอกใครไปทำอะไรกันมาแล้วสุดท้ายจะมาส่งตอนสุดท้ายที่แอฟเสมอค่ะแล้วแอฟเองมีหน้าที่ต้องมาตอบเพราะว่าเนื่องจากแอฟทำงานตรงนี้ด้วยซึ่งแอฟมองว่าด้วยความเข้าใจว่าสุดท้ายแอฟก็ต้องตอบเพราะว่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะส่วนถามว่าทำไมเขาถึงใช้คำว่ารอเกอร์ไม่ทราบค่ะเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นค่ะก็เลยไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมอะไรยังไงแล้วก็ไม่เคยคิดจะถามเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเลยค่ะส่วนเรื่องภาพก็ส่วนภาพนะคะอันนี้แอฟไม่รู้ว่าใครนำเสนอภาพยังไงแต่ในเรื่องของความเป็นจริงคือแอฟไม่เคยปล่อยให้คุณสงกรานต์หรือว่าใครก็ตามในโลกนี้รอเกอร์ถามว่าโกรธไหมไม่โกรธค่ะไม่เข้าใจแต่ไม่โกรธค่ะพร้อมทั้งหัวเราะค่ะตอนนี้การที่เขาจะมาเจอปีใหม่ก็ปกตินะคะก็นัดผ่านคุณย่าค่ะถามว่าได้เจอกันมากขึ้นไหมก็ตามสถานการณ์ค่ะคือเมื่อเขาไม่ว่างเราก็เข้าใจก็ใช้ชีวิตปกติของเราและเมื่อเราไม่ว่างก็ว่ากันไปบางทีคุณสงกรานต์ไม่ว่างก็ไปเจอแต่คุณปู่กับคุณย่าก็ได้ค่ะเหมือนกันก็คือไม่จำเป็นว่าถ้าคุณสงกรานต์ไม่ว่างแล้วที่บ้านทางนั้นจะไม่ได้เจอก็ไม่นะคะบางทีคุณสงกรานต์ไม่ว่างเจอคุณปู่คุณย่าคุณปู่ยังพาไปทานข้าวอะไรแบบนี้เลยค่ะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ไม่ราบรื่นค่ะล่าสุดทางด้านพ่อสงกรานต์ได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับน้องปีใหม่ลูกสาวพร้อมกับบอกว่าคุณซุปตาเมื่อไหร่จะว่างคิดถึงนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ